นาเลศสวัสดีค่ะสวัสดีครับนาเลศทำอะไรคะเกษตรกรนี่ซิ่งจังเลยดูกางเกงเกษตรกรดูแลแต่แขนขาไม่สนใจนาเลศทำอะไรกันเนี่ยตอนนี้กำลังตัดต้นข้าวโพดไปบดให้วัวครับอ๋อตัดต้นข้าวโพดไปบดให้วัวครับผมตัดหรือเกี่ยวคะเนี่ยปกติเขาเรียกตัดแต่ว่าผมใช้เกี่ยวเอาอืมค่ะครับวัวชอบกินไหมคะนี่โอ้ชอบมากครับอืมค่ะต้นที่เราเก็บปักแล้วเก็บปักออกขายแล้วใช่ไหมคะใช่ครับใช่อืมก็จะเหลือลำต้นไว้ไปบดในบัวครับค่ะหน้าแล้งก็ไม่ลำบากหายากนะคะใช้ต้นข้าวโพดไปใช่ครับใช่ค่ะครับค่ะวัวชอบเลยครับอืมผู้ใหญ่ใจดีครับมาช่วยแบ่งต้นข้าวโพดครับ คุณตาเพ็งจากคุณตาเพ็งครับคุณตาเพ็งนะคะคุณตาเพ็งก็มีวัวค่ะช่วยกันบดแบ่งกันคุณตาเพ็งมีญาติเนเปียช่วงนี้ไม่ใช้ต้นข้าวโพดดีกว่าข้าวโพดดีไหมค่ะเดี๋ยวตัดต้นข้าวโพดไว้ก่อนก็ได้นะเล็ดค่ะแค่นี้ก็ครบพอไหมคะกินมื้อต่อมื้อเลยเหรอคะผมไม่ต้องสต็อกไม่ต้องเอาไปสต็อกครับไม่ต้องสต็อกนะคะของเยอะของเยอะก็ไม่ดีเดี๋ยวมันจะอ้วนเกินค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามการบดกันนะคะเดี๋ยวอีกสักหน่อยไปบดต้นข้าวโพดกันค่ะครับแล้วก็ไปดูว่าวัวมันชอบจริงหรือเปล่าค่ะค่ะมาชมการบดต้นข้าวโพดบดเพื่อเลี้ยงวัวนะคะตอนนี้ตาเพ็งกับน้องเปากำลังบดต้นข้าวโพดไปเลี้ยงวัวอยู่หลังจากเราหักฝักข้าวโพดไปไว้สำหรับต้มขายแล้วนะคะต้นมันเราก็จะตัดต้นมันมาบดเป็นอาหารของวัวค่ะนาเลศคะเครื่องบดเนี่ยซื้อมาราคาเท่าไหร่เครื่องนี้ราคาสูงหน่อยครับเกือบ20,000ครับอ๋อค่ะมันมีลักษณะยังไงมันถึงได้แพงแค่คุณสมบัติมันคุณสมบัติก็คือมันเป็นเครื่องอัตโนมัติครับเรียกได้ว่ามันเป็นเครื่องอัตโนมัติครับเราแค่ใส่ต้นข้าวโพดหรือหญ้าที่เราจะบดเพื่อเข้าไปแล้วมันจะคีบเข้าไปเองครับเราไม่ต้องไปคลองอะไรไปเลยครับมันจะดูดเข้าไปเองครับผมมันจะเป็นเครื่องดูดเข้าไปเองเลยครับมันก็จะปลอดภัยสำหรับคนใช้งานใช่ไหมคะใช่ครับใช่อันนี้คือมันจะปลอดภัยความปลอดภัยสูงครับยี่ห้ออะไรนะเนี่ยมัน CLP ครับผม CLP ครับซื้อมาจากไหนคะเนี่ยนี่ซื้อมาจากตัวเมืองสุรินทร์ครับใช้มอเตอร์จากรถไถนาเหรอคะได้ครับรถไถนาก็ได้แล้วก็หรือเราจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าก็ได้ครับอ๋อมีระบบ2ระบบเหรอคะครับสะดวกดีนะคะสะดวกดีครับแล้วก็บดได้ไวด้วยครับตัวนี้บดได้ไวละเอียดดีด้วยเนาะละเอียดดีครับแล้วก็ใส่ได้เป็นเล็กต่อครั้งที่เราเอาหญ้าเข้าไปบดครับใส่ได้เยอะครับแล้วเป็นต้นเล็กๆก็ใส่ได้ทีละต้น2ต้นประมาณนี้ครับได้มาด้วยนะครับแพ็คเดียวก็เต็มหลังจากที่หมดได้แล้วก็จะอยู่อย่างนี้ครับค่ะคือโอ้ต้นละเอียดมากเลยนะเนี่ยละเอียดครับไก่ก็กินได้ครับอ๋อไก่ก็กินได้ครับถ้าเป็นพวกหญ้าเนเปียนี่บดละเอียดได้ไก่ครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปดูว่าวัวมันชอบมากแค่ไหนไปดูกันนะคะค่ะตามไปดูค่ะครับวัวก็จะทานง่ายครับอันนี้มันจะไม่เกี่ยวกับกุ้งแก้มมันครับถ้าเกิดเราใช้มีดสับธรรมดามันจะเป็นท่อนใหญ่แล้วต้นจะแข็งครับค่ะต้องบดครับกินไปกินมาสักพักมันจะเบื่อครับเพราะมันเก็บกับกุ้งแก้มมันครับเหมือนคนเคี้ยวของแข็งครับค่ะโอ้ยลูกวัวนาเลศนี่โตมากเลยนี่อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยไอ้สองตัวนี้ไอ้คู่แฝดเนี่ยคู่นี้อายุ1 ปีครับอันนี้20 เดือนครับค่ะ20 เดือนปีกว่า8 เดือนมีคนติดต่อหรือยังนะเล่นนี่อันนี้คู่นี้ตัวเมียครับยังเก็บไว้ทำแม่พันธุ์ครับอ๋อค่ะตัวเมียครับมีเยอะเลยนะคะเนี่ยข้อของนาเลศเนี่ยแล้วก็มีต้นข้าวโพดก็เลยตัวเมียล้วนๆทุนแหลงอ๋อตัวผู้เอาออกหมดแล้วตัวผู้ออกครับแล้ว1 ตัวอืมค่ะชอบมากเลยกินคึบงับอืมค่ะเห็นไหมคะว่าวัวชอบมากต้นข้าวโพดประโยชน์เยอะแยะมากมายขายฝากต้นเอามาเลี้ยงวัวถ้าเราไม่มีวัวมันก็ต้นข้าวโพดสามารถขายได้ครับอืมเพราะขายต้นละบาทโอ้ต้นละบาทครับต้นใหญ่ๆต้นละบาทครับเออค่ะเออนาเลศ
ไอเม็ดข้าวโพดเนี่ยมันถุงเท่าไหร่พันข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวขาวมันมีหลายสายพันธุ์ครับแต่ที่ผมใช้อยู่ผมใช้พันสวีทสวีทไว้ F25 ครับค่ะราคาต่อถุงเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่700ครับ700บาทผมจะมีอีกของพันหนึ่งก็มีตะวันต้นกล้าแต่คุณภาพรสชาติมันจะไม่ค่อยดีเท่าของสวีทไว้ครับผมค่ะโอเคขอบคุณนเรศมากนะคะครับค่ะลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ